สวัสดีครับพวกเราซิลเวอร์แบ็กนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวสมาชิกในวงก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างครับคนแรกเลยครับมือกลองโจครับกลองโจครับมือเบสครับพี่คิงครับกีตาร์ครับผมเต้ยกีตาร์เหมือนกันครับค่ะอีฟร้องนำค่ะก่อนอื่นขอเล่าถึงความเป็นมาของวงซิลเวอร์แบ็กก่อนนะครับหน้าที่นี้ต้องให้พี่คิงครับก็จริงๆแล้วปีเราเริ่มต้นทำซิลเวอร์แบ็กตอนปีประมาณปี06นะครับอันแรกมีผู้ชายเป็นร้องนำแต่ว่าพอหลังจากนั้นจากอัลบั้มแรกเราก็เริ่มเปลี่ยนสมาชิกเริ่มใหม่เข้ามาก็มีน้องๆมีเต้ยเข้ามาโจเข้ามาแล้วก็โจและอีฟเป็นคนสุดท้ายนะครับในอัลบั้มนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยเพราะว่าเราทำอัลบั้มเต็มจริงๆเต็มเกือบล้นซีดีแล้ว16เพลงก็ได้รู้จักพี่คิงตั้งแต่ตอนพี่คิงทำอัลบั้มแรกแล้วครับก็เป็นแฟนเพลงของพี่คิงมาก่อนแล้วก็พอมาหลังๆพี่คิงก็บอกว่าอยากร่วมงานด้วยกันไหมทำอัลบั้มด้วยกันไหมก็โอเคตกลงเลยครับก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันวันนี้ก็เลยดึงชวนมือกลองชวนโจเข้ามาอยู่ด้วยครับก็พอสักพักนึงก็ได้ชวนน้องอีฟนักร้องเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ได้มาเป็นซิลเวอร์แบ็คครับสิ่งคนที่พูดเยอะที่สุดในวงน้องชาวครับความรู้สึกก็แฮปปี้ครับมีความสุขครับแค่นั้นก็พอแล้วครับน้องใหม่ล่าสุดครับค่ะก็อย่างที่พี่โจ้บอกคือพี่โจ้เป็นคนพาอีฟมานะคะคืออีฟเป็นรุ่นน้องที่เรียนเอกดนตรีนะคะก็พี่โจ้ก็คงเห็นแววอะไรบางอย่างในตัวเขาก็เลยชักจูงมานะคะแล้วก็ได้มาเทสกับพวกพี่ๆเขาก็คงเห็นว่าอีฟแปลกดีค่ะก็เลยรับเข้ามาในวงนะคะพูดถึงชื่ออัลบั้มหน่อยครับว่าเป็นชื่ออะไรครับGood Bad Ugly ก็คือมันเป็นอัลบั้มที่ทำต่อจากอัลบั้มแรกนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตอนนู้นแล้วมันเหมือนว่ามันมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็การทำงานที่ดีได้เจอน้องๆทุกคนคืออัลบั้มนี้มันคืออาจจะออกฮาร์ดร็อกกว่าเดิมกว่าที่เคยอันแรกอาจจะเหมือนออลเทอร์เนทีฟอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็ออกเป็นฮาร์ดร็อกมีลูกเล่นมากมายขึ้นโซโล่เป็นโซโล่จริงๆแล้วก็มีทั้งลูปมีทั้งซินเยอะมากมายมีแรปด้วยแล้วเพลงที่อยากจะแนะนำให้ฟังน้องอีฟแล้วกันค่ะก็สำหรับตัวอีฟนะคะก็คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยดีกว่านะคะที่เราเพิ่งจะทำเสร็จกันไม่นานก็คือเพลงระหว่างนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังคิดว่าคงสะดุดใจได้หลายคนนะคะเป็นเพลงที่เนื้อหาดีมากๆค่ะเพลงระหว่างแต่งขึ้นมาสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่แฟนก็ยังมีแฟนอยู่อีกก็คือก็เหมือนเรื่องระหว่างว่ากับระหว่างเธอกับเขาฉันอยู่ที่ใดเพลงละอองที่ผมแต่งให้กับคุณพ่อที่จากไปนานแล้วเวลาเราหลับฝันเราก็จะได้เจอท่านแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอเมฆลอยปล่อยสายส่องลงมาแต่ฉันยังหาเธออยู่ในฝันแต่ผมรู้สึกว่ายังไงท่านก็ยังอยู่ในใจผมก็อยากจะถ่ายทอดออกไปในแง่มุมของวงเป็นเพลงละอองซึ่งแบบว่าทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกคิดถึงพ่ออยู่เหมือนเดิมส่วนอีกเพลงนึงเป็นชื่อเพลงว่าวันสุดจนวันสุดท้ายพี่คิงเขาจะแต่งให้คุณแม่ที่จากไปเหมือนกันคือจริงๆไม่ได้แต่งให้เขาแต่ว่าผมพูดว่าผมแต่งแทนเขาดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้มันแต่งตอนที่เขาเริ่มไม่สบายมากๆแล้วแม่ผมเป็นมะเร็งตอนนั้นแล้วเขาไม่สบายมากๆแล้วเขาเหมือนว่าเขาจะเรียกชื่อทุกคนบ่อยๆเรียกลูกๆทุกคนเวลาอยู่กับเขามันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาอยู่อ่ะเขาคงต้องร้องเขาต้องร้องให้เราฟังอย่างเงี้ยว่าขอแค่นี้ก็พอแล้วไม่เอาอะไรแล้วผมก็เลยเขียนเพลงนี้แทนเขาขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องร้องเพลงนี้ให้กับคนที่เรารักก็ได้กับผลงานค่ะคือตอนนี้อย่างที่บอกไปอัลบั้มใหม่ล่าสุด Good Bad and Ugly นะคะคือพวกเราตั้งใจกันทำงานมากนะคะแล้วก็มีถึง16เพลงด้วยกันแล้วก็อยากจะบอกไว้เลยว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนก็สำหรับแฟนเพลงของเราที่เคยชอบวันดีๆของเรานะครับผม
ตอนนี้เรามีเพลงระหว่างถ้าเกิดใครชอบ Sound Silverback เพลงนี้ก็คงต้องโดนเหมือนกัน